สวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับก็อยู่ในโครงการ Lead Up นะครับก็นั่งอยู่กับน้องคนนึงที่เป็นเจ้าถิ่นใช่ไหม อ่ะแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแอมมี่ค่ะเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจชั้นปีที่4แล้วค่ะว้าวปีสุดท้ายแล้วใช่ค่ะจะจบแล้วตอนนี้ทำอะไรมาบ้างไหมครับเนี่ยตอนนี้ก็นอกจากเรียนก็คือจะมีทำกิจกรรมของมหาลัยหลายอย่างค่ะที่ทำหลักๆก็คือทำ TEDx ขอนแก่นยูค่ะว้าวใช่ค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีไปแลกเปลี่ยนด้วยเหรอไปที่ไหนครับไปที่สิงคโปร์ค่ะไปปีหน้าเทอมหน้าเป็นทุนเหรอครับหรือว่าไปใช่ค่ะไปของทุนของคณะนี่แหละค่ะติดไปอุ๊ยนั่งอยู่กับเด็กเก่งครับผมอาจจะปีหน้าส่งทุนอเมริกานะอุ๊ยต้องดูก่อนว่าจะมีอะไรให้เขียนหรือเปล่าโอ้ยมีสิเยอะแยะเลยตอนนี้เราอยู่โครงการ Lead Up ใช่ไหมครับเป็นไงบ้างตลอด2วันวันนี้เป็นวันที่2แล้วเนาะสนุกมากเลยค่ะชอบทั้งเนื้อหาที่สอนชอบเพื่อนๆที่มาในค่ายทุกคนแบบ enjoy แล้วคนก็แบบมีความคิดดีๆเหมือนมาแบ่งปันเยอะแยะมากเลยตอนแรกทำไมถึงสมัครมาค่ายนี้ครับเพราะจริงๆอ่ะแบบชอบตั้งแต่ชื่อโครงการแล้วอ่ะชอบเพราะว่า Lead Upแล้วพอมาในโครงการพี่ในค่ายก็เล่าว่ามัน Lead แล้วก็ up เหมือนการที่ทำให้เราอ่ะทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างแล้วเราอ่ะเป็นผู้นำมันทำให้เราไม่ได้เป็นแค่ผู้นำแค่นิดๆหน่อยๆทำอะไรนิดหน่อยแต่มันทำให้เราได้ทำขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกโปรเจกต์มันก็จะดีขึ้นไปอีกแสดงว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่ด้วยป่ะครับเอ้ยยังค่ะแต่แบบอยากทำหลายๆอย่างชอบตอนนี้ชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมมากก็เลยกำลังหาโปรเจกต์ทำอยากทำจริงๆก่อนเรียนจบใช่ตะกี้เห็นฟอร์มทีมมาแล้วใช่ไหมชื่อทีมอะไรแบบสปอยหน่อยได้ไหมยังไม่ได้อ๋อคิดชื่อทีมอยู่โอเคได้เดี๋ยวถ้าตอนโพสต์คลิปนี้คงมีชื่อทีมพอดีเดี๋ยววงเล็บไว้ให้นะครับแล้วเป็นไงบ้างจากที่เราคาดหวังกับการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมอะเป็นยังไงเราคิดว่าเราได้องค์ความรู้อะไรกลับไปใช้บ้างได้เยอะมากเลยเพราะว่าตัวค่ายอะสอนเกี่ยวกับทฤษฎีหลายอย่างซึ่งมันเป็นทฤษฎีที่ไม่น่าเบื่อเลยมันเป็นทฤษฎีที่ดูใช้ได้จริงจริงแล้วเขาก็จะให้เราเอาไปใช้ได้จริงจริงสามครั้งเลยนะจริงจริงย้ำไว้ว่าเฮ้ยจริงนะมันไม่ใช่แบบไปนั่งเลคเชอร์ในห้องเรียนใช่ไหมใช่เป็นบรรยากาศที่แตกต่างเลยแตกต่างคนละอย่างกับการที่เราแบบบางคนชอบคิดว่าไปเข้าค่ายก็แค่แบบทำนิดๆหน่อยๆพอให้ได้ไปได้รู้จักคนแต่อันนี้แบบเฮ้ยมันได้คอนเนคชั่นที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้ที่ดีด้วยครับใช่ค่ะเรารู้สึกว่าการมาค่ายอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนยังไงบ้างต่างมากเลยค่ะหลายๆคนอ่ะถ้าสมมติเรียนมหาลัยเนาะแบบแอมหลายๆวิชามันก็แค่เลคเชอร์หรือถ้าสมมติมันเป็นวิชาที่ได้ลงชุมชนนิดหน่อยก็เป็นเหมือนมันลงเสร็จจบไปแต่พอหลังค่ายแล้วค่ายนี้มันเหมือนเป็นมีโพสต์อีเวนต์อ่ะเราต้องไปทำโปรเจกต์ต่อนะเพื่อที่ชิงทุนหรือทำอะไรที่ได้อิมแพคต่อชุมชนที่เราอยากลงไปทำจริงๆครับใช่ค่ะไม่ทำก็ไม่ได้กิจบัตรไม่ใช่จุดประสงค์เลยอ๋อแต่เราก็ได้เรียนรู้มาเยอะถูกไหมครับใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเราอยู่ที่ KKBS ค่ะคณะบริหารของมหาลัยขอนแก่นแสดงว่าคณะน้องแอมอยู่ทางนี้ใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามเลยค่ะใกล้ๆเดินไปข้ามถนนคณะมนุษยศาสตร์ใช่ค่ะทำไมถึงมาเรียนเลือกเรียนมขครับเพราะว่าจริงๆเป็นคนจริงๆครอบครัวอยากให้ไปเรียนกรุงเทพพี่ก็เรียนอยู่กรุงเทพแต่ว่าคิดว่ากรุงเทพมันค่อนข้างแบบเฮ้ยจราจรวุ่นวายใช้ชีวิตแบบหลายๆคนเวลาคุยกับคนกรุงเทพเขาจะบอกว่าเวลาอยู่ต่างจังหวัดออกมาแบบขอนแก่นหรืออะไรอย่างนี้มันมีเวลา48ชั่วโมงอะกรุงเทพคือหมดไปแล้วทั้งวันกับการเดินทางใช่แล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสียเวลาเราลงไปกับตรงนั้นอ่ะอันนี้รู้สึกใช้แล้วแบบชิลเป็นคนขอนแก่นเลยใช่ไหมไม่แอมเป็นคนสกลค่ะอ๋อเราเรียนมหาลัยที่ขอนแก่นแล้วเราแผนว่าจะกลับไปทำกิจกรรมในพื้นที่ขอนแก่นหรือสกลจริงๆตอนนี้ยังชอบขอนแก่นอยู่ยังอยากทำอะไรที่ขอนแก่นด้วยเพราะว่าตัวสกลอ่ะมีคนทำเกี่ยวกับโปรเจกต์เรื่องพัฒนาชุมชนในสกลเยอะมากเยอะมากๆรู้สึกว่าคนสกลแต่ตื่นตัวเรื่องนี้มากทั้งแบบเรื่องภาคามเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนทำให้มันเป็นแบบโลคอลทัวริซึมเยอะใช่ค่ะก็เลยอยากทำอยู่ใกล้ๆที่เรียนใช่ปีสุดท้ายแล้วก็เป็นโปรเจกต์เป็นผลงานไปด้วยใช่เอาไว้แนบพอร์ตส่งเรียนต่อใช่ไหมเท่ แล้วทำไมถึงเลือกทำกิจกรรมระหว่างเรียนครับคิดว่าจริงๆอ่ะตอนปีหนึ่งปีสองเป็นคนแบบตั้งใจเรียนมากเกรดดีด้วยแล้วก็เพราะว่าดีด็อก
ไม่ใช่เกรดดีคือดีภาษาไทยอาจจะดีภาษาไทยเกรดสวยเกรดสวยด้วยเพราะว่าตอนนั้นแบบคิดว่าเอ้ยเรามาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะแต่พอแบบเนี่ยตอนนั้นก็ตั้งใจเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตเรามันแค่นี้หรอเราเอาไปทำอะไรต่อได้วะก็เลยแบบตอนนั้นก็เริ่มทำกิจกรรมเล็กๆน้อยบางทีก็ไปเป็นล่ามบ้างหรือทำกิจกรรมทำค่ายของคณะบ้างค่ายภาษาอังกฤษเพราะเราเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจนะแต่คราวนี้ก็มาเจอของทำ TEDx ค่ะ TEDx ขอนแก่นยูตอนแรกอะเริ่มจากอาสาสมัครของ TEDx ขอนแก่นเฉยๆอันนั้นเป็นทีมจังหวัดก็เฮ้ยสนุกเราคิดว่าเอ้ยทำกิจกรรมอันนี้ที่แบบได้มันเหมือนสร้างอะไรสักอย่างสร้าง awareness ให้กับสังคมอะเราก็เลยแบบเฮ้ยเราถึงเราเป็นคนแค่ตัวเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับใช่ก็เลยได้มาทำทีมกับของขอนแก่นยูปีแรกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตอนของปีนี้ก็เลยเป็น license holder แล้วก็ project manager ของขอนแก่นยูด้วยรอติดตามครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาใช่ไหมใช่ค่ะติดตามได้ในเพจแล้วก็ YouTube ได้ก็จัดไปแล้วใช่ค่ะเพิ่งจัดเมื่อวันเสาร์ที่5ตุลาที่ผ่านมาเลยค่ะเห็นว่าเดี๋ยวกำลังจะมี TED ของ Bangkokใช่ไหมอุ้ยมีอีกหลายเทสเลยค่ะของเดือนหน้ามี TEDx UTTC เพิ่งขายบัตรเสร็จไปค่ะแล้วก็ของปลายปีมีของเจริญกรุงทีมนี้ดีมากอยากแนะนำให้ทุกคนไปช่วงธันวาค่ะครับปีหน้าก็มีของอัสสัมชัญอยู่หมอใครไม่รู้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญใช่ไหมเอแบกแล้วก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยเลยค่ะครับเยี่ยมยอดแล้วตลอดที่ได้ฟังมามีความคิดอยากจะแบบส่งไปทุนของสถานทูตบ้างไหมครับอยากจริงๆแอมเคยมาของค่ายที่จัดโดยสถานทูตนะคะรอบนึงตอนนั้นจัดที่คณะมนุษย์ที่เป็นเกี่ยวกับ local business นะคะที่เกี่ยวกับ launching on online platform อะไรเงี้ยตอนนั้นก็ชอบมากก็เจอพี่เป้อะไรอย่างงี้รอบที่แล้วตอนนั้นก็อยากส่งแต่ว่าช่วงเดือนตอนนั้นเพิ่งปิดไปที่รอบนี้ที่ไปค่ะตอนนี้ขณะนี้ไปอยู่ก็เลยแบบอ๋อแล้วเพิ่งรู้จักแล้วคราวนี้พอรอบหน้าที่กำลังสมัครอยู่ตอนเนี้ยมันปีหน้าแล้วมันชนกับที่เราไปแลกเปลี่ยนครับใช่ก็เลยเสียดายมากแต่อยากไปมากก็เลยแบบสนใจเนี่ยตอนนี้กำลังสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากแต่กลายเป็นว่าโปรเจกต์ที่ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นด้าน civic engagement แล้วเราก็เลยกำลังอยากทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้เขียนส่งไปในของรอบหน้าค่ะรอบปลายปีหน้าก็คือตั้งใจว่าจะมีโปรเจกต์ก่อนเพื่อจะเหมือนแบบเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเฮ้ยเราทำอะไรมาถูกไหมใช่เราสนใจจริงๆแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าเอาแล้วความสนใจอยู่มันเป็นแค่คำพูดหรือเปล่าเราก็เลยจะลงมือทำจริงๆใช่ไม่ใช่แค่คิดวัดกันจากผลงานเนาะใช่เป็นผลงานเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งกว่าคำอธิบายใดๆเนาะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอผลงานให้ดูเลยนะครับสุดท้ายน้องอยากจะฝากอะไรครับถ้ามีคนที่ชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนักศึกษาหรือว่าคนที่มาฟังคลิปนี้ถ้าเขาตั้งใจจะทำอะไรอยู่มีอะไรอยากจะแนะนำครับอยากจะฝากก็คือหลายๆคนอ่ะแอมว่าหลายๆคนเขาจะมีความคิดดีๆความคิดที่อยากช่วยเหลือสังคมพัฒนาสังคมหรือสร้างอะไรสักอย่างเพื่อรอบๆตัวเขาอ่ะทุกคนจะมีส่วนเล็กๆหรือบางคนอาจจะเป็นแบบส่วนมากๆในความคิดเลยแต่ว่าหลายๆคนอ่ะเวลาคิดแล้วเราก็จะเป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำได้จริงหรอหรือว่าพอทำแล้วใครจะสนใจหรือเปล่าหรือแบบคนรอบตัวอาจจะพูดว่าเอ้ยมันเวอร์ไปป่ะแกทำได้หรออะไรเงี้ยอยากให้ลองลงมือทำคิดว่าแบบอย่างน้อยเราลองสักนิดนึงอ่ะแล้วอาจจะมีคนมาเห็นหรือถ้าไม่มีคนมาเห็นอ่ะอย่างน้อยเราได้ลงมือทำมันไม่ได้อยู่ในแค่ความคิดเราอ่ะเป้าหมายมันอาจจะอยู่ไกลอ่ะอย่างน้อยเราก็ขยับจากที่เรายืนอยู่อ่ะเข้าหาเป้าหมายทีละนิดใช่ดีกว่ายืนอยู่ที่เดิมเฉยๆครับผมอุ๊ยชอบเหมือนแบบเรามีความตั้งใจแล้วก็ให้เริ่มลงมือทำเลยน้อยยิ่งน้อยมันก็เข้าใกล้ความฝันขึ้นเรื่อยๆใช่ดีกว่ามีแค่คิดว่าโอ๊ยไม่ทำหรอกแล้วเราก็ยังไม่ได้ใกล้มันเลยอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สมมติว่ามันเป็น1อย่างน้อยเราก็ไม่ใช่0น่ะเราเป็น 0.1 0.2 ก็ยังดีครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยจริงๆเชื่อไหมอีกนิดเดียวสั้นๆตอนที่พี่ทำคลิปครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่พี่ไปบราวน์เมื่อปีแล้วนี่จริงๆกำลังจะครบ1ปีก็คือตอนที่พี่ไปมหาลัยแล้วพี่คิดได้เมื่อสัปดาห์ที่2ว่าแบบเฮ้ยอยากอัดบล็อกนี้เพราะด้วยแบบเก็บคนที่แบบคนที่เก่งๆอยู่รอบตัวเลยอยากเก็บบรรยากาศว่าเฮ้ยตอนที่เราอัดคลิปเนี่ยเราอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากรู้ความคิดของคนที่เรามาสัมภาษณ์แล้วพี่ก็เริ่มทำมาเรื่อยๆอะไรที่แบบสนุกก็ทำแล้วก็แบบรู้ไหมว่าเราก็แบบสัมภาษณ์แบบสดๆเงี้ยมีวัตถุประสงค์คร่าวๆว่าแบบเอ้ยเราอยากจะแชร์เรื่องอะไรแล้วเสร็จปุ๊บเราก็อัดเลยไม่ได้แบบเตรียมสคริปต์อะไรยุ่งยากวุ่นวายเงี้ยก็ทำเลยก็เลยได้มาเป็นวิดีโอตัวนี้
โอ้ยดีมากเลยค่ะครับโอเคงั้นขอบคุณมากมากครับงั้นเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวใครติดใครอยากได้คำแนะนำอะไรหรือว่าอยากคำขอคำแนะนำหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามอขอนแก่นคนที่อยากจะมาขอทุนไปสิงคโปร์ใช่ไหมอ๋อเป็นทุนคณะแอมค่ะต้องเรียนคณะมนุษย์ก่อนโอเคโอเคค่ะการใช้ชีวิตในสิงคโปร์เป็นยังไงมาถามได้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย